านลุงแสงหน้าติช่าวอนอย่าเทียบแจงรับงานคนละแบบโอดเมียหลวงบทยากยันทำเต็มที่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มตาคุณข่าวบันเทิงกลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะหลังจากจบ The Face Season 2กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียกได้ว่างานละครก็ลุมมาให้เพียบเลยล่ะค่ะสำหรับสาวกวาง The Face จนเขาแอบไปเมาส์ซุบซิบกันให้แซ่ดเลยล่ะค่ะว่างานเยอะแซงหน้าเบอร์หนึ่งอย่างสาวติช่ากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะไม่กลัวว่าจะโดนอีกฝ่ายเนี่ยคอมเมนต์แอบมีซึ่งเกาเหลากันบ้างหรือเปล่าเจอตัวสาวกวางร่วมงานคาวินคายเปิดตัวนาฬิกาคอลเลคชั่นใหม่ต้อนรับซัมเมอร์นี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าช่วงนี้มีงานติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะส่วนมากจะเป็นงานละครมากกว่าส่วนเรื่องที่โดนจับเปรียบเทียบกับสาวติช่าว่าเจ้าตัวมีงานเยอะแซงหน้าสาวติช่านั้นเนี่ยสาววางบอกว่าไม่อยากให้เอาไปเปรียบเทียบกันค่ะเพราะตัวเองกับสาวติช่าเนี่ยรับงานคนละแบบคนละสไตล์กันจ้าสาวติช่าจะเป็นในโซนของถ่ายแบบเดินแบบงานพรีเซนเตอร์มากกว่าส่วนของตนเองเนี่ยจะเน้นงานละครไม่กลัวว่าคนจะจับไปโยงเกาเหลากับสาวติช่าค่ะส่วนงานละครเรื่องเมียหลวงเนี่ยรับว่ามีกดดันบ้างค่ะน้องรับทุกคำติชมยืนยันว่าตนเองเนี่ยจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาววางกับเบสพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยจ้าไม่อยากก็ไม่อยากให้มองอย่างนั้นนะคะเพราะว่าต่างคนงานก็จะเป็นคนละแบบกันอย่างติช่าเขาจะเป็นแบบแซ่บๆเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างกวางก็จะเป็นแบบทางสายละครมากกว่าไม่กลัวค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเราไม่ได้เกาเหลาจริงๆเราก็เลยค่อนข้างที่แบบว่าไม่อยากให้มีกระแสในด้านนี้มากกว่ามีกันไหมคะแบบแนวเพื่อนเฮ้ยมีค่ะก็คุยกันขำๆหยอกกันเล่นๆอะไรกันก็มีแบบว่าแกงานนู้นงานนี้นะงานนี้แกได้ไปไหมอะไรเงี้ยมีบ้างมันต้องมีใช่มันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นละครที่มันรีเมคมามันต้องมีอยู่แล้วซึ่งตัวกวางก็ทำให้ดีที่สุดอะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจแล้วว่าไงคนก็ต้องเปรียบเทียบแต่ก็อยากให้เราติดตามเหมือนกันเพราะว่ากวางก็เต็มที่สุดๆเลยอย่างละครเนี่ยมันต้องใช้ความเป็นตัวตนในตัวละครเนี่ยเข้ามาใส่เราอย่างเดินแบบเนี่ยมันจะมีอินเนอร์ซึ่งอินเนอร์ของการเดินแบบกับอินเนอร์ของละครมันต่างกันมากอย่างละครเนี่ยการที่เอาเราไปเล่นเป็นคนอื่นแล้วให้คนดูเชื่อจริงๆว่าเราเป็นคนนั้นมันยากมากมีค่ะมีเรียน acting เพิ่มก็มีปรึกษาเพื่อนปรึกษาพี่คริสบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ